รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Isuzu D-Max Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลก Priority เครื่องเสียงติดรถยนต์ระดับ High End สมัครสมาชิกนิตยสาร Auto Car Thailand รับฟรีกระติกน้ำ Auto Car โทร02-513-8850สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการรู้เรื่องรถกับพัฒนาเดชวันนี้เรายังคงมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะครับเรื่องราวของรถยนต์ยานยนต์เรื่องราวของข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับโลกของรถยนต์โลกของยนตรกรรมแล้วก็เรื่องราวของรถยนต์ที่เข้ามาจำหน่ายในบ้านเรามีรถอะไรยี่ห้ออะไรที่น่าสนใจมีสมรรถนะเป็นอย่างไรบ้างรวมทั้งเรื่องของการบำรุงรักษาการใช้รถอย่างถูกต้องประหยัดแล้วก็ปลอดภัยเราจะรวบรวมนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปสัปดาห์นี้มีอะไรมานำเสนอบ้างนั้นเชิญชมเลยครับวันนี้ผมนั่งอยู่หลังพวงมาลัยของรถยนต์ Mercedes-Benz AMG GLC 43 4MATIC Coupe นะครับแน่นอนครับเมื่อขึ้นต้นด้วย GLC อย่างนี้ก็หมายความว่าเป็นรถในแบบ SUV 4MATIC ก็ขับเคลื่อน4ล้อคูเป้กับท้ายลาดหน่อยๆจริงๆแล้วรุ่นรถส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นรหัสบอกไกลๆถึงลักษณะรูปทรงแล้วก็พอมี AMG อย่างนี้ก็แสดงว่าตกแต่งโมดิฟายเพิ่มเติมนะครับว่ากันอย่างนั้น Mitsubishi Motor ประเทศไทยจัดกิจกรรมคาราวานทดสอบรถยนต์เพื่อร่วมกระชับความสัมพันธ์130ปีระหว่างไทยและญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องความสัมพันธ์นี้ได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการในรูปแบบของการทูตเมื่อมีการลงนามหนังสือปฏิญญาว่าด้วยพระราชไมตรีและการค้าระหว่างประเทศระหว่างสยามกับประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ในสมัยสุโขทัยเรื่อยมาจนกระทั่งถึงสมัยอยุธยาซึ่งกิจกรรมนี้นะครับสื่อมวลชนจะได้รับรู้ถึงประวัติศาสตร์ระหว่าง2ประเทศและสัมผัสนวัตกรรมของรถยนต์อเนกประสงค์ Mitsubishi Pajero Sport และรถพิกอัพ Mitsubishi Triton พร้อมชื่นชมความงามของจังหวัดกาญจนบุรีปัจจุบันนั้นนะครับต้องยอมรับว่าเรื่องของอุบัติเหตุนะครับมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในหลายๆกรณีเมื่อมีการติดกล้องหน้ารถนะครับหรือว่ากล้องติดรถยนต์ที่ได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้นะครับต้องบอกว่าจุดประสงค์หลักๆของเจ้ากล้องหน้ารถหรือว่ากล้องติดรถยนต์นั้นเนี่ยมีจุดประสงค์เพื่อนะครับให้อุบัติเหตุในหลายๆครั้งคลี่คลายได้นะครับโดยมีหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจมีหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่ของประกันภัยนะครับแต่ว่าการติดตั้งกล้องนั้นควรจะเลือกกล้องที่มีคุณภาพในการบันทึกที่ดีความละเอียดของภาพที่ดีรวมไปถึงมีเรื่องของความทนทานด้วยนะครับ